ครับก็ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยากจะรู้ว่าชมปรางเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าทำไมเขาถึงมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำแบบนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับละครเรื่องบวกมารเพราะว่ากูเชื่อว่าละครเรื่องนี้เป็นละครน้ำดีเรื่องนึงที่จะสอนทุกคนให้รู้จักเรื่องของความรักรู้จักเรื่องของการให้อภัยการแก้แค้นว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือยังที่จะต้องเสียอะไรไปกับการที่เราได้อะไรมา